ึกไทยแบบหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบ150ปีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้จัดงานแถลงข่าวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ150ปีวันประสูติและครบ50ปีบุคคลสำคัญของโลกณห้องประชุม1ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยของเราเองเป็นแกนกลางในการประสานเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครือข่ายเกือบ20องค์กรการประปาก็มีกรมป่าไม้ก็ด้วยระดับโรงเรียนสวนกุหลาบก็มีมหาวิทยาลัยก็มีจุฬาก็มีนะเพราะฉะนั้นส่วนราชการเหล่านี้จะจัดกิจกรรมต่างๆนานากันเยอะทีเดียวมหาดไทยเองเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เขาได้มีกิจกรรมอย่างทั่วท่วนรัฐบาลเองมีมติครม.มอบกระทรวงไทยเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้โดยงานนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ปี2555เป็นปีที่ครบ150ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและครบ50ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทยท่านเป็นต้นแบบกับทุกๆเรื่องเลยคำแนะนำข้อคิดของท่านเราไปคิดดูร้อยปีที่ผ่านมานี่ไม่ได้โบราณเลยยังใช้ได้อยู่จนปัจจุบันท่านจะคมลึกแล้วก็รอบด้านมากเพราะฉะนั้นของท่านเองเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจและศึกษาจะรู้ว่ามีประโยชน์กับเรามหาศาลเมื่อเรามานั่งคิดใหม่ไทยเบฟขอบันทึกงานแถลงข่าวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบ150ปีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเรชจำกัดมหาชน